ได้ยินเสียงเปล่าเสียงอะไรทองร้องจอง อยากกินมากเลยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นแต่เผลอๆอาจจะต้องขายทิ้งก็ได้โอ้ใจเย็นๆ ใจเย็นๆลงมือเสียเวลาบอกได้เลยว่าเมนูนี้ต้องตั้งใจทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะป๊าเมนูของเราสองคนเนี่ยจะมีคนตัดสินความอร่อยไม่ใช่ทำกันไปเล่นๆนะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่กินได้ก็กินกินไม่ได้แค่ทิ้งไปเอาวลีมาพูดนะลงมือลงมือนี่คุณเท็ดดี้จะทำเมนูอะไรนะครับเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาวาฮะเนื้อเนี่ยเราใช้แบบสันนอกนะฮะสับปะสับปะโอ้ยเนื้อกระเด็นกระเด็นเข้าหน้าคนดูเลยครับโอ้ยหยิบมาเสียดายโอ้เรียบร้อยใช้ได้ไม่ต้องเยอะมากทำไมต่อก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเค็มแล้วเนี่ยโอ้โหล้างเมื่อวานเองนะมืออ่ะคืออยากจะบอกว่ามันจะแตกต่างอยู่แล้วนะคือเนื้อวัวกับเนื้อหมูเนี่ยดูสิถ้ากดแค่นี้มันคงสู้ไม่ได้หรอถึงจะมาโรยมันนงมันนาวอะไรตอนท้ายมันก็ไม่ใช่อ่ะนี่ต่อให้ไม่ต้องหมักเบิกอะไรเลยนะกินเด็กกินเลยกินเลยเดี๋ยวๆเอาเข้าตู้เย็นก่อนเดี๋ยวทำอย่างอื่นก่อนโอ้โหเนื้อใหญ่จริงๆไม่ต้องเป็นเบอร์เกอร์กันชนะวะโตถ้ากรรมการบ้านเนื้อเนี่ยจบเลยงานนี้เดี๋ยวเราจะเอาขนมปังนะฮะขนมปังเบอร์เกอร์ที่เตรียมไว้นะฮะซื้อมาสำเร็จมันเป็นอะไรที่สไตล์ตัวอยู่แล้วของเราข้าวเหนียวก็นึ่งเองนี่กะดำนาเองนะสีข้าวเหนียวเองโอ้มันเป็นอะไรที่ทั่วไปอยู่แล้วเราวัดกันที่ตัวเนื้อเบอร์เกอร์ไม่ได้มาวัดท่านั้นใช้ได้เหรอไม่ใช่พร็อพเหรอไอ้นี่จะใช้อะไรหยิบตรงนี้ได้หมดเลยป้าจริงจริงเริ่มกันด้วยอะไรครับคุณเท็ดดี้ครับเราก็จะเอาขนมปังมาทาเนยนิดนึงนะครับให้ทั่วแล้วก็ไปจีบบนกระทะนอกจากมันจะได้ความหอมแล้วฮะมันจะแบบมีผิวสัมผัสที่มันแข็งๆกรอบๆหน่อยเวลาทานขนมปังข้างในนุ่มๆข้างนอกกรอบๆแล้วมีเนื้อแบบฉ่ำลาบก็ลาบเถอะลอยไปไกลๆเลยเนี้ยป้าหิวเอาโรยน้ำตาลปิ้งก่อนไหมไม่ต้องไอ้คุณเท็ดดี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระทะร้อนหรือยังไม่ร้อนนะครับเอามือหน้าจริงๆจริงๆเราต้องลองเอามือหน้าจริงๆฮะสาธิตครับขอยืมมือหน่อยสบายฮะค่อยเป็นค่อยไปเนยสดนะเนยสดครับทำกินเองฮะไม่เป็นไรเยอะได้เลยนี่ เป็นมาเมื่อกี้ก็ถามว่าหิวก่อนโรยน้ำตาลก่อนไหมเอาเกลือเหรอใช่ครับต้องโรยอะไรอ่ะนี่เกลือนี่มันเกลือเขาทีมงานบอกว่าต้องกินขนมปังซื้อให้ปลาที่ไหนนะฮะเมื่อกี้ปลาของบ่อปลาบ่อปลาไม่ใช่เหรออ๋อเรียนแบบเราก็คือเราทำเบอร์เกอร์แล้วมีเสียงการกดเพื่อฟังเสียงเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับในตระกูลใช่ไหมครับใช่อันนี้เรียกว่าซึมอยู่ในสายเลือดเลยมาแล้วนะก็ได้แล้วประมาณนี้ฮะมีไหม้ที่หอมด้วยนะครับมีกลิ่นหอมๆตอนกินแต่ถ้าไม่อยากนั่งเสียเวลาก็แบบนี้นะฮะไม่ต้องขอบไหม้ฮะจากนั้นนะฮะเราจะเอาเบคอนที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตอนเรากินเบอร์เกอร์ที่ใส่เบคอนหรือเบอร์เกอร์เนื้อล่ะเบอร์เกอร์เนื้อแต่เบคอนเนี่ยมันจะแบบเหมือนเพิ่มผิวสัมผัสง่ายมีกลิ่นหอมแล้วก็แบบเคี้ยวเนื้อนุ่มๆก็มีเบคอนกรอบๆนิดๆโอ้โหเบคอนทั้งชิ้นจะไปอยู่ในเบอร์เกอร์ฉ่ำเยิ้มน่าโดนมากเลยครับกลิ่นหอมที่โชยมาทำเอาทีมงานของเราน้ำลายไหลไปตามๆกันครับคุณผู้ชมครับก็จะพักไว้นะฮะมาทำอะไรกันเอาเนื้อที่เมื่อกี้เตรียมไว้ไปหยิบดิเอาหยิบเอาเปิดให้เลยใช่ไหมมาเฮ้ยจานไม่ได้ดิจานนี่ของผมอะขออันเดียวก็ไม่ได้เหรอเนื้อนะฮะเบอร์เกอร์ก็เกลือพริกไทยเมื่อกี้ไม่ต้องท่าเยอะด้วยเอาแบบธรรมดา
ขาวัดกันที่รสชาติไอ้คุณเท็ดดี้ครับแล้วแบบนี้นี่โรยแต่ข้างนอกเนี่ยแล้วข้างในมันจะจืดไหมครับไม่จืดครับเพราะเราโรยเยอะครับข้างในขอบคุณครับ ข้างในมันก็จะมีรสชาติที่เป็นของเนื้ออยู่เนื้ออย่างดีปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วจี่ลงในกระทะเนื้อๆ เน้นๆครับแบบนี้ใครชอบเมนูเนื้อผมว่าเมนูนี้ชนะผมว่าชนะผมว่ายังไงก็ชนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำลาวาชีสเลยดีกว่าเท็ดดี้ส่งจานเฟรนฟรายมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันไม่ได้กระเด็นมันต้องเอาไว้รอเสิร์ฟป้ามันไม่ได้จริงของป้ายังมีผักต้องแบบถาดเบลเลอร์เลยใช่ไหมอันนี้นะฮะจะตั้งไว้อันนี้นะครับเป็นเชดดาร์ชีสที่เราไปซื้อมานะครับมันน่าจะเข้ากันดีกับเนื้อที่เราทำเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะตัดกันดีกับเบอร์เกอร์ลาบที่แบบเปรี้ยวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เราก็จะอุ่นกระทะนะฮะให้ร้อนกระทะก็จะเป็นกระทะที่มันไม่ติดกระทะนะแล้วก็ใส่ตัวชีสที่เตรียมไว้ลงไปตื่นเต้นทำครัวคู่กับเซเลบพอกระทะเริ่มร้อนนะฮะเราก็จะใส่ตัวเชดดาร์ชีสที่มันขูดฝอยลงไปหมดเลยแล้วกันนะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เรียกว่าซื้อใจด้วยปริมาณทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทั้งคุณเท็ดดี้นี่ฝีมือร้ายกาจจริงๆอยากทราบว่าครอบครัวนี้นี่ทำอาหารเก่งกันทั้งบ้านเลยไหมครับต้องลองเดียวฮะทำไมคำตอบพ่อลูกไม่ตรงกันครับเนี่ยดูนะฮะดูเป็นน้ำแล้วพร้อมแล้วเนื้อก็สุกแล้วเต็มที่เต็มที่เต็มที่ไหนดูสินี่มันเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาวาครับคุณผู้ชมดูลาวาที่ไหลทะลักลงมาสิครับเป็นความตั้งใจที่ทำให้เหมือนกับลาวาที่ไหลลงมาจากสวรรค์พระเจ้ามันจังชวนหิวซะเหลือเกินครับคุณผู้ชม